โดนยึดบางคนก่อนบ้านบ้านโดนวันนี้ที่กู้มาไม่มีเงินส่งผมขอพูดทีละประเด็นก่อนเอาประเด็นเรื่องของการทำโครงการก่อนนะครับในระบบราชการเนี่ยการใช้เงินหลวงนะครับการใช้เงินหลวงการใช้อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการให้ความเห็นชอบโครงการแล้วก็ต้องอนุมัติโครงการซึ่งการใช้เงินของอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงบประมาณราชการงบไหนก็ตามแม้แต่งบแม่มอก็ตามต้องส่งไปขออนุมัติส่วนกลางเมื่อได้รับอนุมัติกลับมาแล้วและได้รับการโอนเงินงวดมาแล้วทุกคนถึงไปทำสัญญาได้ถึงทำสัญญาจ้างสัญญาอะไรได้นะครับกรณีนี้เงินงวดไม่มีการเสนอโครงการไม่มีการอะไรเข้าไปเลยนะครับแม้แต่ผู้แทนกกพ.ที่อยู่ในพื้นที่เขตภาคเหนือที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้ตอบประเด็นนี้ไปแล้วว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายการเซ็นสัญญาโดยที่ไม่มีเงินงวดและไม่มีการว่าของโครงการผมถามผู้สื่อข่าวกลับว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ผมถามย้อนตรงนั้นว่าผิดถ้าผิดกฎหมายแล้วคนทํามันผิดกฎหมายอาญานะทําโดยไม่มีอํานาจผิดกฎหมายอาญาเพราะนั้นตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องนี้มันซับซ้อนไปกว่านั้นมันสิ่งที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือมีการยุโยงและให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกับกลุ่มบางกลุ่มโดยบอกว่าอนุมัติย้อนหลังได้อะไรได้ผมถามว่าถ้ามันผิดกฎหมายแล้วเราอนุมัติย้อนหลังคนอนุมัติย้อนหลังก็ผิดกฎหมายถามว่าความผิดกฎหมายคืออะไรติดคุกนั่นคือสิ่งที่ซับซ้อนแล้วท่านรู้ไหมครับว่ามันมีการร้องเรียนมาที่จังหวัดผมเชื่อว่ามีใครรู้การร้องเรียนเกิดขึ้นอะไรบ้างหนึ่งครูของแม่เมาะเนี่ยอัตราการจ้างเนี่ยมันมีสัดส่วนของปริมาณครูต่อนักเรียนที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการสัดส่วนที่เหมาะสมของครูกับนักเรียนก็ประมาณ1ต่อ12 13 14อยู่ประมาณนั้นที่แม่เมาะสัดส่วนของครูต่อนักเรียนเนี่ยบางโรงเรียน1ต่อ3 1ต่อ4มันแน่นมากแล้วก็มีการร้องเรียนต่อว่ามีครูบางคนร้องเรียนว่าเขาเซ็นสัญญาจ้าง 15,000 แต่เขาได้รับเงิน 9,000 บาท
แล้วเงินห้าหายไปไหนมันตอบไม่ได้ถามว่าในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องเขากำลังสืบสวนทางนี้ทางลับอยู่ซึ่งเราถึงไม่อยากจะไปพูดประเด็นพวกนี้แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วถามว่าทำไมครูถึงยอมมันก็มีส่วนหนึ่งที่มีการผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งไปรับปากกับคุณครูว่าในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าทำสามปีติดต่อกันจะออกใบรับรองให้ประสบการณ์วิชาชีพ3ปีเพื่อจะไปสอบราชการได้มันก็เหมือนการสมยอมกันถามว่ากระบวนการพวกนี้ผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายทุกเรื่องเลยนี่เป็นเรื่องอันหนึ่งนะครับแต่ส่วนเรื่องการตั้งกรรมการอำนาจในการตั้งกรรมการเป็นเรื่องของส่วนกลางไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าไม่ใช่อำนาจของผู้ว่านะครับอำนาจเป็นของส่วนกลางปรากฏว่ามันควรจะเดินดีๆแต่ส่วนกลางไปออกกติกาใหม่เมื่อวันที่30กันยาปีที่ผ่านมาว่าพิกติกาใหม่แล้วไม่บอกจังหวัดด้วยออกกติกาใหม่ว่ากรรมการต้องเป็นอย่างนี้สัดส่วนต้องเป็นอย่างนี้จำนวนกี่คนต้องมีคน3กลุ่ม4กลุ่มมีภาคผู้แทนภาคประชาชนผู้แทนภาครัฐแล้วก็ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒินะต้องมี3กลุ่มกติกาออกมาแล้วในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนของเขาออกมาแล้วก็แจ้งหนังสือเราประมาณสักต้นปีประมาณธันวามกราให้เราหาสัดส่วนแต่ละสัดส่วนไปให้เราหาสัดส่วนแต่ละสัดส่วนไปในจังหวัดลำปางตอนนั้นมีเรื่องร้องเรียนจากอีก12อำเภอนะครับว่าการอนุมัติให้คนได้รับผลกระทบของเงินอุดหนุนจากแม่เมาะโดยให้อำเภอแม่เมาะอำเภอเดียวเป็นการอนุมัติที่ผิดกฎหมายถามว่าผิดกฎหมายยังไงกฎหมายเขียนว่าการให้เงินชดเชยเนี่ยการให้เงินชดเชยจะถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อให้ในวงกรอบไม่เกิน5กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าเมื่อไม่เกิน5กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าคนได้จะมีผลกระทบถ้าตามกฎหมายมีผลกระทบนิดเดียวรัฐจะจ่ายนิดเดียวรัฐไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากมายเลยจ่ายเฉพาะคนกระทบ5กิโลเมตรก็มีการร้องเรียนมาว่าแล้วไปจ่ายคนทั้งอำเภอได้ยังไงในกฎหมายเขียนวรรค2ว่าถ้าจะจ่ายเกินกว่า5กิโลเมตรจะต้องมีงานวิจัยที่เป็นหลักฐานว่าคนที่เกินกว่า5กิโลเมตรได้รับผลกระทบด้วยถึงจะจ่ายได้แล้วนอกจากงานวิจัยที่เป็นหลักฐานแล้วต้องมีการทำประชาคมปรากฏว่าคนจังหวัดอำเภออื่นเขาก็ร้องเรียนว่าไม่เคยมีการทำประชาคมไม่เคยไปสอบถามเขาเลยทั้งที่เขาได้รับผลกระทบมากกว่าอำเภอแม่เมาะเพราะอำเภอเมืองกับอำเภอแม่ทะอยู่ตอนใต้ของแม่เมาะเวลามลพิษมามากที่สุดจะมาหน้าหนาวพัดจากเหนือลงใต้เขาก็ค้านว่าเวลาพัดจากเหนือลงใต้เนี่ยคนอำเภอเมืองกับอำเภอแม่ทะได้รับพิษมากกว่าแล้วมันมีเรคคอร์ดหรืองานวิจัยของสาธารณสุขจังหวัดที่บอกว่าในปี62เนี่ยคนอำเภอเมืองเนี่ยไปหาหมอด้วยโรคทางเดินหายใจในช่วงหน้าหนาวเนี่ย 80,000 กว่ารายซึ่งมากกว่าเรคคอร์ดของอำเภอแม่เมาะเมื่อเกิด 80,000 กว่ารายแล้วมากกว่าของอำเภอแม่เมาะก็ปรากฏว่าด้วยความเป็นธรรมมันควรจะให้อำเภอเมืองอำเภอแม่ทะได้รับเงินอุดหนุนตรงนั้นด้วยไม่ใช่เฉพาะอำเภอแม่เมาะอำเภอเดียวถามว่าผมเป็นผู้ว่าจังหวัดผมเป็นผู้ว่าจังหวัดของทั้ง13อำเภอผมต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมดอำเภอในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านของอีก2อำเภอใหญ่ๆที่เขาต่อสู้ก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอแม่ทะเขาต่อสู้อยู่เมื่อเขาต่อสู้เราก็ส่งเรื่องนี้ไปให้ส่วนกลางส่งไปตั้งแต่ต้นปีส่วนกลางไม่เคยตอบเราเลยว่าจะชดเชยให้กับคนอำเภอเมืองกับคนอำเภอแม่ทะอย่างไรไม่เคยตอบเลยแต่ผู้ว่าถูกกดดันจากทุกอำเภอว่ามันไม่เป็นธรรมที่อำเภออื่นได้รับผลกระทบแต่อำเภอแม่เมาะได้อำเภอเดียวแล้วรู้ไหมว่าเงินลงแม่เมาะปีละเท่าไหร่เคยรู้ไหมพันล้านครับงบพัฒนาจังหวัดปีนี้เราเหลือแค่140ล้านงบพัฒนาจังหวัดทั้งจังหวัดนะครับเรามีเงินประมาณ140กว่าล้านแต่งบลงแม่เมาะทุกปีประมาณปีละพันล้านเกือบ20ปีเงิน 20,000 ล้านถ้าอยู่ในอำเภอแม่เมาะแล้วใช้เงินอย่างถูกต้องตามระเบียบเป็นกฎเกณฑ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนแม่เมาะเจริญกว่าจังหวัดลำปางแล้วครับคนแม่เมาะเจ็บป่วยก็ลาอยู่นานเพราะมีเงินให้เบี้ยเลี้ยงวันละ500บาทไม่ต้องทำงานก็ได้เด็กบอกว่ามีครูจ้างอัตราจ้างพิเศษ
ที่เป็นอัตราจ้างนะครับสัดส่วนเกือบจะ1ต่อ2หรือ1ต่อ3ถามว่าเด็กนั้นเก่งกว่าบุญยวาทไหมไม่มีทางสอบเก่งกว่าบุญยวาทขณะที่บุญยวาทครูคนหนึ่งสอน14 15คนนั่นคือหลักการผมเป็นผู้ว่าของทั้งจังหวัดนะครับทำผิดกฎหมายแทบจะทุกประการแค่จ่ายเงินก็ผิดแล้วคนที่ห่างจาก50กิโลจากป่องไฟฟ้าไม่เคยได้รับมลพิษแท้อะไรเลยในหน้าหนาวที่หนักๆขณะที่แม่ทะกับอำเภอเมืองโดนตอนเหนือของอำเภอก็ได้ประมาณเฉลี่ย200ล้านเอาเงินไปไหนหมดผมถามกับคนแม่เมาะถามกับประชาชนจริงๆไปถามกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาแฟร์จริงๆเขาบอกเลยว่าเงินมันสูญไปหมดเขาก็เบื่อแล้วเพราะมันไปตกกับแกนนำหรือใครไม่กี่คนเรื่องเหล่านี้ร้องเรียนอยู่ตลอดถามว่าผู้ว่าเคยพูดไหมผู้ว่าไม่เคยตำหนิเขาเลยเราพยายามจะจูนพยายามจะทำทุกอย่างให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายส่วนกลางไม่เคยตอบเลยว่าจะให้อำเภอเมืองหรืออำเภอแม่ท้าได้หรือไม่เมื่อส่วนกลางไม่ตอบส่วนกลางก็บอกว่าให้จังหวัดรีบสรรหาจังหวัดก็สรรหาตามกระบวนการที่เป็นตามกฎหมายเขาใช้คำว่าคัดเลือกการคัดเลือกต้องมีการสมัครนะครับก็มีผู้สมัคร29รายเราก็สมัครมา29รายที่เราส่งไปใน29รายคนที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ16ก็คือไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่อะไรนะครับตามข้อ16ระบุว่า6คนก็คือสาขาสาธารณสุขสาขาการศึกษาสาขาอะไรอย่างเงี้ย6สาขาต้องมีคุณสมบัติตามวรรค1ของข้อ16ก็คือต้องเป็นอะไรนะต้องคนอยู่ในพื้นที่ประกาศซึ่งส่วนกลางไม่เคยถามเราแล้วก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับอำเภออื่นแต่ก็ประกาศพื้นที่ประกาศแบบเดิมทั้งที่ฝ่ายกฎหมายหรือคนทั้งจังหวัดบอกว่าผิดกฎหมายแต่ก็ยังประกาศแบบเดิมมาเพราะฉะนั้นเราก็ยังตัดออกคนที่สมัครแล้วเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นที่อยู่อำเภออื่นเราตัดออกหมดแล้วเราก็ส่งรายชื่อ6คนเข้าไปที่ส่วนกลางส่งไปนานแล้วแล้วก็ส่งรายชื่ออีก2คนเข้าไปด้วยอีก2คนเพราะมันเป็นโควต้าของผู้ว่าโควต้าที่ผู้ว่าจะตั้งตัวเองก็ได้ผู้ว่าจะตั้งใครก็ได้แต่พอส่งเข้าไปส่วนกลางส่วนกลางกลับบอกว่าไอ้2คนนี้ต้องเป็นเงื่อนไขข้อ16ซึ่งฝ่ายกฎหมายของจังหวัดเราบอกว่าไม่ใช่เราส่งใครครับเราส่งกำนันท่านนึงของตำบลแม่ของอำเภอแม่ทะเราส่งกำนันท่านนึงของอำเภอเมืองเพราะมันเป็นโควต้าของผู้ว่าเลือกได้โดยตรงไม่เกี่ยวกับข้อ16เพื่อให้ไปรับฟังให้ไปต่อสู้ให้ไปเรียกร้องสิทธิ์ของคนทั้งอีก12อำเภอให้ได้รับผลกระทบบ้างคน 80,000 คนของอำเภอเมืองเจ็บป่วยเคยได้รับชดเชยอะไรบ้างไม่เคยเลยนักเรียนโรงเรียนบุญยวาทเรียนเก่งก็ไม่ต้องครูพิเศษหรือสอน1ต่อ2 1ต่อ3เขาทำอย่างนั้นเขาเก่งกันได้อะไรนะที่จับผิดได้แล้วไม่เคยสอบสวนเลยซื้อเครื่องเล่นกีฬาของนักเรียนนักเรียนไม่เคยได้เตะตะก้องตะก้อหายไปหมดคุรุพันธ์ก็ไม่มีซื้อตู้ยาประมาณ 50,000 กว่าบาทซื้อในราคาแสนกว่าบาทซื้อปั๊มน้ำนะครับ 7-8,000 ซื้อ 14,000 ต่างๆเหล่านี้ผู้ว่าบอกให้สอบสวนหมดไม่มีการสอบสวนจากคพรฟเลยไม่เคยได้รับรายงานถามว่าต่างๆเหล่านี้คนทั้งจังหวัดเขารู้ไหมรู้แต่ไม่มีใครอยากพูดเพราะไม่อยากไปกระทบหม้อข้าวของคนแม่เมาะแต่ในฐานะผู้ว่าเราก็เห็นว่าแม่เมาะก็เป็นลูกบ้านเราก็ให้สิทธิ์เขาเต็มที่แต่เรื่องตรงนี้เป็นอำนาจของส่วนกลางไม่เกี่ยวกับผู้ว่าเลยผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรเลย
เสนอชื่อไป6คนถูกต้องเสนอชื่ออีก2คนตามโควต้าผู้ว่าแต่ส่วนกลางกับตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าไอ้ผู้ว่าเสนอ2คนนั้นน่ะผิดกฎหมายฝ่ายกฎหมายจังหวัดบอกว่าถูกแต่ส่วนกลางบอกว่าผิดแล้วจะดำเนินการตัวนี้ยังไงต่อดำเนินการอย่างไรก็เขาก็ต้องทบทวนเพราะว่าอะไรถามว่ากรรมการไม่ครบประชุมได้ไหมได้กรรมการไม่ครบแต่งตั้งได้ไหมได้เพราะข้อ20บอกว่าข้อ20ของระเบียบบอกว่าถ้ากรรมการครบ3ภาคส่วนคือภาคประชาชนภาครัฐแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมได้ไม่จำเป็นต้องรอกรรมการครบภาคประชาชนครบแล้วภาครัฐถ้าเขาบอกว่าใน8คน2คนผิดมัน6คนถูกต้องเขาก็ประกาศได้ถ้าภาคผู้ทรงคุณวุฒิ1คนเขาครบแล้วก็ประกาศได้3ภาคส่วนประชุมได้ทันทีทำไมต้องมาบอกว่าจังหวัดผิดแล้วทำไมก็ไม่มีใครอยากรับปัญหาภาระนี้ก็โยนมาที่จังหวัดโยนมาที่ผู้ว่าจะง่ายดีกว่าไหมคืออำนาจในการที่จะให้มีการประชุมนี้ตอนนี้อยู่ที่ใครตกพไม่ใช่ผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าผู้ว่าไม่มีอำนาจเป็นเรื่องของส่วนกลางหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะอนุมัติโครงการอะไรต่างๆนั้นตอนนี้ก็คือตกพทั้งหมดครับคืออำนาจไม่ใช่ของเราเราทำเต็มที่ของเราแล้วทำได้แค่นั้นนะครับแล้วถามว่าบางเรื่องครูบางคนอาจจะไม่รู้ผมเข้าใจแล้วผมเห็นใจแต่ผมเชื่อว่าครูบางคนรู้อย่างที่บอกอะว่าเซ็นสัญญาจ้าง 15,000 แต่รับเงิน 9,000 ทำไมถึงยอมเพราะว่ามีข้อตกลงกันว่าถ้าจ้างครบ3ปีจะได้เอาใบประกอบวิชาชีพครูไปสมัครราชการได้ซึ่งถามว่าเป็นธรรมต่อครูโรงเรียนอื่นไหมครูอำเภออื่นไหมหรือครูทั้งประเทศไหมซึ่งไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็กราบเรียนตรงผมไม่อยากชี้แจงถ้าไม่ถาม